เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่51ต้นไม้เมื่อยังเล็กเป็นต้นกล้าอยู่จำเป็นต้องมีหลักค้ำประคองเอาไว้ป้องกันไม่ให้ล้มรากขาดตายเสียก่อนฉันใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นตัวอย่างการดำเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจป้องกันความผิดและอกุศลกรรมต่างๆมิให้ย้อนกลับกำเริบขึ้นมาอีกฉันนั้นมาติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่51ที่จะสาธกยกมาให้ฟังดังต่อไปนี้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่1ความสงสารหลักปฏิบัติดับความโกรธให้หายเร็วง่ายเข้าและเร็วขึ้นคือความสงสารอันเป็นศัตรูของความโกรธความสงสารเกิดขึ้นที่ไหนความโกรธย่อมหายไปความโกรธให้โทษให้ทุกข์แก่ผู้โกรธทำลายสมองให้เสื่อมลงหน้าตาเหี่ยวย่นแก่เร็วมาติดตามเรื่องราวแง่คิดสอนใจว่าความไม่โกรธเป็นลาภอันประเสริฐจากการเรียบเรียงของท่านทอเลียงพิบูลทุกอย่างต้องใช้ความพยายามอดทนของที่ยากก็จะง่ายความจริงคนเราได้ปล่อยอารมณ์ตามใจตัวเองส่วนมากโกรธง่ายถ้ามีอะไรผิดใจนิดหน่อยก็โกรธใครพูดไม่ถูกหูก็โกรธใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธแม้แต่ตัวเองทำผิดมีใครทักตักเตือนก็โกรธโกรธจนเคยตัวบางคนขับรถไปตามถนนถูกตัดหน้าใกล้ชิดแซงซ้ายแซงขวาก็โกรธบางครั้งพบคนมีอารมณ์คล้ายกันถึงกับหยุดรถมาร้องด่าท้าทายชกต่อยกันก็มีไม่เคยคิดห้ามใจไม่ให้โกรธมาก่อนสิ่งที่ไม่ควรโกรธก็โกรธความโกรธเป็นภัยร้ายแรงที่สุดของมนุษย์ถ้าเขาขาดสติเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเกิดโมโหเพียงวูบเดียวก็หมดความรู้สึกผิดชอบอาจทำลายทุกสิ่งตลอดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในอนาคตให้สูญสิ้นลงไปทุกคนย่อมจะรู้ดีนึกเสมอว่าคนเราถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ควบคุมจิตใจไม่อยู่เราก็ต้องตกเป็นทาสของอารมณ์ไปตลอดชาติถ้าไม่โกรธได้เราก็เข้าไปในเขตของธรรมะมีความสุขเพราะไม่โกรธสำหรับข้าพเจ้าเองจะใช้ความสงสารเป็นหลักการปฏิบัติเพราะความสงสารเป็นศัตรูของความโกรธความสงสารเกิดขึ้นที่ไหนความโกรธย่อมหายไปความสงสารคล้ายดวงประทีปถ้ามีแสงสว่างที่ไหนความมืดก็อยู่ไม่ได้ความสงสารใช้ได้ในหมู่มนุษย์จนถึงพวกเดรัจฉานตั้งแต่ชั้นสูงสุดจนถึงชั้นต่ำสุดไม่มีอะไรในโลกที่เราจะมองไปในแง่สงสารไม่ได้ความสงสารไม่ใช่เป็นผู้มีใจอ่อนแอในที่นี้เราใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้ทำลายความโกรธให้สูญสิ้นไปบางเวลาข้าพเจ้าก็คิดสงสารพ่อแม่เมื่อนึกถึงชีวิตเด็กๆในอดีตที่ล่วงเลยมาแล้วแม่เคยเล่าให้ฟังเมื่อครั้งข้าพเจ้าอย่างเล็กๆเมื่อคราวในพระนครเกิดกาลโรคระบาดครั้งใหญ่ผู้คนหญิงชายเด็กผู้ใหญ่ล้มตายเพราะโรคร้ายนี้ไม่น้อยข้าพเจ้ามีเพื่อนรุ่นเดียวบ้านอยู่ใกล้เคียงกันหลายคนได้เสียชีวิตลงด้วยโรคร้ายคราวนั้นด้วย
ข้าพเจ้าจำได้ว่าตอนเช้าเรายังวิ่งเล่นตีจับไล่กันที่ใต้ถุนบ้านพอตอนบ่ายเพื่อนเกิดไม่สบายตัวร้อนตกกลางคืนหรือเช้าก็ตายประเดี๋ยวคนนั้นตายประเดี๋ยวคนนี้ตายเจ้าหน้าที่ต้องเอาปูนขาวเที่ยวโรยตามใต้ถุนบ้านที่มีคนตายส่งเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาลฉีดยาตามบ้านแบ่งเป็นเขตกันไม่ให้คนเข้าไปใกล้ชาวบ้านเรียกว่าโรคหาบางบ้านล้มตายเกือบหมดพวกผู้ใหญ่ไปหายันหาคาถามาปิดตามหน้าบ้านสวดมนต์คาถาทางพระไล่หาเพราะยังเป็นที่พึ่งทางใจในยามคับขันความเยือกเย็นปกคลุมทั่วไปตามถนนบ้านช่องเงียบเหงาต่างคนต่างก็มีความหวาดกลัวโรคร้ายกลางคืนต่างคนต่างอยู่แต่ในบ้านตามถนนเงียบสงัดไม่มีผู้คนเดินมีแต่พวกสุนัขวิ่งเล่นกันสนุกสนานมันคงจะสงสัยว่ามนุษย์ทำไมหายไปหมดจึงเห่าหอนไปตามเรื่องตามราวทำให้เพิ่มความน่ากลัวยิ่งขึ้นโรคระบาดใหญ่ครั้งนั้นทำให้ตำบลบ้านเรามีคนต้องเสียชีวิตไม่น้อยตอนกลางคืนประมาณ3 ทุ่มจะมีชาวไทยอิสลามมากมายยกเป็นขบวนใหญ่ถือเทียนเดินไปสวดมนต์ไปเสียงเยือกเย็นจากสุเราบ้านใหม่ไปตามถนนเจริญกรุงเลี้ยวเข้าถนนสีลมแล้วก็กลับทำเช่นนี้ทุกคืนในระหว่างโรคกำลังระบาดใหญ่ต่อมาข้าพเจ้าเป็นไข้เกิดตัวร้อนจัดพ่อแม่มีความตกใจแม่กอดลูกไว้กับอกแล้วก็ร้องไห้กลัวลูกจะจากไปเหมือนลูกคนอื่นเคยวิ่งเล่นมาด้วยกันลูกไข้หนักนอนไม่หลับแม่มีความสงสารต้องอุ้มเอาหัวพาดซบลงบนบ่าทั้งที่ข้าพเจ้าก็โตพอจดจำอะไรได้แม่ต้องแบกลูกใส่บ่าเดินไปเดินมาภายในบ้านจึงได้หลับคาบ่าแม่ถ้าหยุดเดินก็ตื่นพ่อมาขออุ้มแทนเพราะสงสารแม่อยากให้แม่พักลูกก็ร้องไห้ไม่ยอมให้พ่ออุ้มเห็นจะเป็นพ่ออุ้มไม่นิ่มนวลเหมือนแม่จึงเป็นภาระหนักของแม่ต่อไปแต่แม่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยกลัวโรคจะติดต่อจากลูกเมื่อเห็นลูกร้องไห้หนักขึ้นแม่ก็ปลอบใจอย่าร้องไห้เลยลูกเอ๋ยเสียงร้องไห้ของลูกแม่สงสารใจจะขาดอยู่แล้วแต่เมื่อลูกร้องไห้หนักขึ้นแม่ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยพ่อก็รักลูกมากพลอยอดหลับอดนอนไปด้วยกับแม่ตลอดรุ่งแต่ข้าพเจ้าก็หัวแข็งไม่ตายเห็นจะเป็นไข้ธรรมดาไม่ร้ายแรงมากนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าความสงสารเกิดขึ้นที่ไหนความเสียสละก็เกิดขึ้นที่นั่นความโกรธที่ลูกกวนร้องไห้น่ารำคาญพ่อแม่ต้องอดหลับอดนอนก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นจึงทำให้เด็กสมัยก่อนมีความรักใคร่เคารพพ่อแม่มากกว่าในปัจจุบันนี้โชคดีที่ข้าพเจ้าเป็นลูกของพ่อแม่ที่มีแต่ความรักใคร่สงสารเมตตาลูกนี่ก็เพราะอำนาจของความรักซึ่งมีต่อลูกทำให้เกิดความสงสารหากขาดความสงสารแล้วย่อมจะเกิดผลตรงกันข้ามดังที่ได้เล่ามาแล้วปกติธรรมดามนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายส่วนมากย่อมกลัวความตายด้วยกันทุกรูปทุกนามต่างก็รักชีวิตของตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าผู้อื่นอาจทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตของตัวเองเพื่อรอดไม่สนใจผู้นั้นจะเป็นคนดีบริสุทธิ์หรือเป็นคนชั่วช้าทุจริตตีราคาชีวิตตัวเองสูงกว่าใครๆแต่ก็ยังมีคนประเภทหนึ่งที่ตีราคาชีวิตของตนเองต่ำกว่าน้อยค่ากว่าความรักและความสงสารนั้นพ่อแม่ที่มีความรักต่อลูกเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนมีมากคิดว่าผู้มีอายุสูงอยู่ในปัจจุบันนี้คงรู้เรื่องนี้ดีคงยังไม่ทันลืมข้าพเจ้าอยากจะนำมาเล่าเพียงเรื่องเดียวก็เห็นจะพอเ
เพราะเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องตัวอย่างสมัยก่อนในจำนวนมากเรื่องด้วยกันสมัยก่อนวันหนึ่งในพระนครเวลาบ่ายประมาณ3โมงเสียงโรงพักสั่นรัวของทีตามโรงสีโรงเลื่อยตามอู่เรือต่างก็รัวระฆังและเปิดบูดสัญญาณขึ้นชาวบ้านก็เป็นอันรู้ความหมายว่าบัดนี้ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วในพระนครต่างก็รีบออกจากบ้านอุ้มลูกจูงหลานออกมาชะเง้อดูแสงไฟทางท้องฟ้าและเที่ยวถามกันว่าไฟไหม้ที่ไหนเพราะต่างก็อยากรู้อยากเห็นและวิจารณ์ทิศทางของลมไม่มากไม่น้อยและใกล้หรือไกลตามโรงพักก็จะเรียกระดมพวกพลตระเวนเท่าที่มีอยู่เข้าแถวแจกกระป๋องตักน้ำคนละใบต่อมาเป็นถังผ้าใบบางคนก็มีขวานติดตัวไปด้วยเข้าแถวแล้วก็เริ่มครึ่งวิ่งครึ่งเดินตรงไปตำบลจุดที่ไฟไหม้สมัยนั้นรถยนต์ในพระนครมีเพียงจำนวนน้อยส่วนมากเป็นรถม้าและรถลากหรือรถเจ๊กถนนจึงไม่แออัดส่วนบริษัทประกันภัยซึ่งสมัยนั้นส่วนมากเป็นบริษัทของคนจีนต่างก็มีกองดับเพลิงของบริษัทเป็นอิสระมีเครื่องสูบน้ำติดด้วยฟืนต้มน้ำใช้สตีมไอน้ำปั่นสูบน้ำบางบริษัทก็ช่วยกันเข็นช่วยกันลากเครื่องดับเพลิงไปตามถนนบางบริษัทก็ใช้รถม้าลากและทางโรงพยาบาลจีนแถวสามแยกก็มีกองดับเพลิงตั้งขึ้นช่วยเป็นการกุศลกองดับเพลิงของพวกบริษัทประกันภัยเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนจีนใส่เสื้อผ้าใบหนามีตัวหนังสือจีนที่หน้าหลังและหมวกธงเหลืองเครื่องหมายของกองดับเพลิงอิสระและมีธงเครื่องหมายยี่ห้อของบริษัทปักรถไปด้วยพวกดับเพลิงของจีนส่วนมากหน้าตาผิวเหลืองแสดงว่ามักดูดฝิ่นไฟไหม้ที่ไหนก็พยายามขับรถม้าลากเข็นเครื่องดับเพลิงไปช่วยทุกแห่งบางรายก็ใช้วูดไอน้ำบางรายใช้ระฆังทองเหลืองสั่นไปตามถนนตลอดทางครั้งนั้นไฟไหม้เวลาบ่ายตลาดกำลังติดผู้จ่ายตลาดที่บ้านอยู่ในบริเวณใกล้เคียงไฟไหม้ก็รีบกลับบ้านต่างก็วิ่งหน้าตาตื่นกลับไปดูบ้านมีหญิงคนหนึ่งกำลังจ่ายตลาดพอรู้ว่าไฟไหม้ในเขตบริเวณบ้านที่ตัวอยู่ก็วิ่งกระหืดกระหอบกลับบ้านพอมาเห็นไฟกำลังไหม้บ้านก็จะวิ่งผ่านเข้าไปในกองไฟปากก็ตะโกนร้องว่าลูกฉันอยู่ในบ้านลูกของแม่โธ่ลูกของแม่พวกดับเพลิงก็ช่วยกันจับไว้แกร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากแกร้องไห้พลางดิ้นสะบัดตัวให้หลุดจากการฉุดดึงของพวกดับไฟด้วยความรักลูกแกตะโกนเรียกชื่อลูกอยู่ตลอดเวลาปรากฏว่าภายหลังลูกหญิงชายสองพี่น้องอายุ5ขวบและ3ขวบกำลังน่ารักน่าเอ็นดูถูกแม่ขังไว้ในห้องแล้วใส่กุญแจห้องไว้เพื่อมิให้ลูกออกมาเล่นซนกลัวจะไปเล่นข้างบ่อจะตกน้ำเมื่อเวลาแกไปจ่ายกับข้าวที่ตลาดไม่นึกว่าจะเกิดไฟไหม้ความรักความสงสารทำให้แกร้องไห้โฮพลางตะโกนออกมาว่าปล่อยฉันจะเข้าไปหาลูกฉันไม่มีลูกฉันอยู่ไม่ได้ปล่อยฉันอย่าจับฉันไว้ปล่อยฉันให้ไปหาลูกด้วยด้วยความรักความสงสารแกไม่ได้นึกถึงอะไรหมดนึกถึงแต่ลูกปากก็ตะโกนร้องว่าลูกของแม่คอยแม่ด้วยแม่จะไปเดี๋ยวนี้อำนาจของความรักและความสงสารลูกแกออกแรงสะบัดหลุดจากการฉุดรัดของคนจีนของกองดับเพลิงของบริษัทประกันภัยส่วนมากผอมติดฟินแล้ววิ่งตะลุยเข้าไปในกองไฟท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่นึกไม่ฝันจะเห็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้ทั้งที่หญิงผู้นั้นท่อนบนก็มีเพียงผ้าแถบคาดนมผืนเดียวตามเครื่องแต่งกายของหญิงสมัยนั้นแกไม่ย่อท้อต่อความร้อนของไฟ
ไม่ย่อท้อว่าจะต้องถูกย่างสดแกวิ่งไปในกองไฟเหมือนคนบ้าปากก็ร้องเรียกว่าลูกจ๋าแม่มาช่วยแล้วลูกคอยแม่ก่อนแม่ไปเดี๋ยวนี้แล้วร่างของแกก็หายเข้าไปในกองเพลิงความร้อนไม่สามารถจะยับยั้งความรักที่มีต่อลูกไม่มีใครสามารถจะช่วยแกได้ต่อมาเมื่อเพลิงดับแล้วก็ปรากฏว่าทั้งสามชีวิตลูกสองแม่หนึ่งได้กอดคอกันตายจนดำเป็นตอตะโกผู้ที่รู้เรื่องอดเศร้าใจไม่ได้นี่ก็พอชี้ให้เห็นว่าชีวิตของใครใครก็รักแต่ชีวิตของลูกแม่รักยิ่งกว่าชีวิตของแม่และยอมพลีชีวิตของแม่เพื่อลูกนี่เป็นเรื่องเก่านำมาเล่าใหม่ข้าพเจ้ายังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกเพื่อพิจารณาดูครั้งหนึ่งหลังจากสงครามเลิกนานแล้วข้าพเจ้าพวกเพื่อนๆได้ไปเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวตามทางหลวงถนนพหลโยธินเวลานั้นทางชำรุดซ่อมบางตอนยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยบางตอนก็ยังไม่มีราดยางเพื่อนร่วมทางร่วมเที่ยวด้วยกัน5คนมีเพื่อนรุ่นพี่ไปด้วย2คนข้าพเจ้ากับเพื่อนรุ่นพี่นั่งตอนใน2คนปล่อยรุ่นน้องเป็นผู้ขับนั่งตอนหน้าตอนกลับกรุงเทพจำได้ว่าเป็นเวลาบ่ายเราสนทนากันในสิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเราพูดถึงเรื่องหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวชนบทพากันอพยพเข้ามาในกรุงเทพมากกว่าสมัยใดๆเราต่างก็หาสาเหตุหาผลว่าเหตุใดคนจึงชอบเข้ามาอยู่ในพระนครกันนักและต่างก็ลงความเห็นว่าตามชนบทไม่ค่อยจะปลอดภัยสำหรับผู้มีอันจะกินเพราะหลังสงครามมีคนใจบาปหยาบช้ามากขึ้นสงครามทำให้จิตใจคนเปลี่ยนไปเป็นส่วนมากห่างไกลจากศาสนาและศีลธรรมเห็นแก่ตัวเที่ยวรีดไถเบียดเบียนชาวบ้านนอกนั้นยังมีพวกโจรคอยปล้นคอยแย่งชิงทรัพย์สินของชาวบ้านเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองที่จะรักษาความปลอดภัยมีไม่พอจะป้องกันรักษาทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนผู้ร้ายชุกชุมมากขึ้นเพราะได้อาวุธจากผู้แพ้สงครามทิ้งไว้ผู้ที่มีอันจะกินก็นอนตาไม่หลับมองเห็นชนบทมีอันตรายคิดว่าทางเมืองหลวงจะปลอดภัยกว่าต่างก็แสวงหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยเป็นธรรมดาเรากำลังสนทนากันถึงเรื่องนี้อย่างเพลิดเพลินพอดีมีรถเก๋งขับไล่หลังเรามาเป็นพายุด้วยความเร็วสูงเวลาจะผ่านขึ้นหน้าเราก็ไม่บีบแตรขอทางความเร็วทำให้แรงปะทะอัดของลมลอดมาทางช่องประตูที่เปิดกระจกไว้เรานั่งอยู่ข้างในปะทะกับลมและฝุ่นจนรู้สึกแสบหน้าตอนเมื่อรถเฉียดใกล้วิ่งขึ้นไปข้างหน้าทำให้คนขับของเราและเพื่อนอีกสองคนตกใจและไม่ทันรู้ตัวโกรธมากตะโกนออกไปด้วยคำรุนแรงแต่รถคันนั้นวิ่งเร็วเกินกว่าจะได้ยินคำหยาบๆที่ไม่เป็นมงคลเรามองตามหลังเห็นรถคันนั้นสีเขียวเป็นรถชั้นดีราคาแพงพวกเราหลายคนอารมณ์เสียแช่งบ่นไม่หยุดปากมาตลอดทางทำให้การสนทนากำลังสนุกต้องหยุดลงแต่เพื่อนรุ่นพี่กลับหัวเราะด้วยอารมณ์เย็นและพูดว่าพวกคุณพากันโกรธแค้นมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นเลยเพราะคนขับรถคันนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะเขาไปไกลแล้วพวกคุณควรจะสงสารเขาให้มากแทนความโกรธเพื่อนรุ่นน้องนั่งตอนหน้าคนหนึ่งยังมีอารมณ์โกรธค้างอยู่จึงหันมาทางเพื่อนรุ่นพี่ถามด้วยความไม่พอใจว่าทำไมเราต้องไปสงสารไอ้คนระยำที่ขับรถเร็วรีบไปหายมบาลซึ่งมันทำให้เราใจหายใจคว่ำถ้าเฉียดใกล้อีกนิดเดียวเราก็คงพากันไปหายมบาลพร้อมกับมันด้วย
ไม่เข้าใจเลยทำไมจะต้องไปสงสารกับคนเดนตายอย่างนั้นด้วยเพื่อนอาวุโสผู้นั้นยิ้มอย่างใจเย็นแล้วตอบว่าการที่ผมว่าควรจะสงสารก็เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองที่ต้องหัวเสียเพราะก็รู้ว่าความโกรธมันทำให้โทษให้ทุกข์แก่ผู้โกรธมันทำลายสังขารและสมองให้เสื่อมลงทำให้หน้าตาเหี่ยวย่นแก่เร็วถ้าโกรธมากมักเป็นโรคประสาทหรือเส้นโลหิตแตกได้ผู้ถูกโกรธไม่ได้รับผลนี้เพราะไม่รู้เพื่อนขี้โมโหคนหนึ่งพูดว่าเอาล่ะเรื่องนี้ผมพอจะมองเห็นว่าเราโกรธข้างเดียวเราก็รับทุกข์ไว้ข้างเดียวเขาไม่รู้ไม่เห็นด้วยแต่จะให้พวกเราสงสารนั้นยังสงสัยเพื่อนผู้ใจเย็นหัวเราะแล้วพูดว่าเราก็เห็นด้วยกันแล้วเขาขับรถเย้ยกับความตายนี่แหละที่ควรจะสงสารผมทายไว้ว่าอายุแกจะสั้นแกไม่รู้ตัวว่าแกเล่นกับความตายถ้าขืนขับรถอย่างนี้อายุไม่ยืนแน่ไม่เชื่อผมคุณลองจำเบอร์รถไว้วันหนึ่งเราคงจะได้ทราบข่าวร้ายเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้เราสงสารเพื่อจะได้ระงับความโกรธเพราะถ้าเราสงสารเราก็ไม่มีความโกรธถ้าเราโกรธเราก็ไม่มีความสงสารเพื่อนๆได้ฟังทำให้ผู้มีอารมณ์ค้างค่อยๆเห็นจริงไม่ช้าต่างก็ลืมเรื่องรถเร็วคันนั้นลงได้แล้วก็เริ่มสนทนาเรื่องอื่นต่อไปเมื่อผ่านร้านอาหารเราหยุดพักเข้าไปหาเครื่องดื่มตามแต่จะต้องการเมื่อดื่มเรียบร้อยแล้วเราจึงเดินทางต่อไปขณะที่รถวิ่งต่อมาถึงสะพานแห่งหนึ่งพอลงสะพานก็มองเห็นข้างหน้ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมุงดูอะไรอยู่ข้างทางแต่แล้วพอรถจะผ่านไปถึงหมู่คนเราชะลอรถให้ช้าลงมองดูคลองซอยข้างทางเห็นท้ายรถคันหนึ่งโด่งขึ้นมาพ้นน้ำส่วนตอนหัวจมมิดลงไปคงตกจากข้างถนนรถคันนั้นสีเขียวเราหยุดรถข้างทางลงไปดูเพื่อนคนหนึ่งดูแล้วก็หันไปถามชาวบ้านที่ยืนมุงดูอยู่ก่อนว่ามีใครบาดเจ็บไหมชาวบ้านคนนั้นตอบว่าผมมาไม่ทันเห็นคนป่วยเพราะเขาส่งโรงพยาบาลกรุงเทพไปแล้วคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าถ้าจะไม่รอดเพราะสาหัสมากกลัวจะไปไม่ถึงกรุงเทพและชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่มองเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยตลอดเดินเข้ามาเล่าให้ฟังว่าแกขับรถเร็วมากครับผมเห็นแต่ไกลแล้วพอลงสะพานก็เจอกับฝูงควายกำลังข้ามถนนรถเร็วเกินไปที่จะหยุดทันถ้าฝ่าฝูงควายคงจะพังทั้งรถทั้งคนและทั้งควายด้วยแกคงคิดตัดสินใจไม่ถูกคิดว่าคงจะตกตะลึงและตกใจมากหมดความรู้สึกที่จะคุมสตินี่ก็เพราะความประมาทหมดสติปล่อยรถตกลงไปในคลองพอดีรถเก๋งตามหลังมามีคนนั่งมา3คนเห็นเหตุการณ์ในระยะไม่ไกลนักเมื่อมาถึงก็รีบหยุดรถวิ่งลงไปช่วยเอาคนเจ็บขึ้นมาให้พ้นจากการจมน้ำตายเพราะแกดิ้นออกไม่ได้พวกชาวบ้านวิ่งลุยน้ำลงไปเปิดประตูออกได้ง่ายจึงช่วยคนเจ็บขึ้นมาก็ไม่ทันจมน้ำตายแต่ขึ้นมาได้หามขึ้นรถแกก็สลบหมดสติไปแล้วน่าสงสารแกอายุยังไม่มากคงขนองจึงเกิดประมาทหลังจากเราเห็นสภาพของรถที่ตกคลองแล้วเราไม่ได้พูดวิจารณ์อะไรอีกเพราะภาพที่ได้เห็นได้อธิบายแจ่มแจ้งชัดเจนอยู่แล้วเพราะจำได้ว่าเป็นรถคันเดียวกันกับคันที่แล่นขึ้นหน้ารถเรามาก่อนด้วยความเร็วสูงจริงอย่างเพื่อนผู้มีอาวุโสพูดว่าควรจะสงสารมากกว่าควรโกรธบัดนี้เกิดความสงสารเพิ่มขึ้นถึงครอบครัวของชายหนุ่มนี้ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องคงจะตั้งตาคอยเวลากลับของบุตรหรือของสามีที่รัก
ลูกก็คงคอยหาพ่อเป็นเรื่องเศร้าที่น่าสงสารเพราะข่าวร้ายคงจะไปถึงทางบ้านในไม่ช้ายังมีอีกเรื่องอยากจะกล่าวให้ฟังเพราะเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้มาจากท่านเจ้าของเรื่องผู้สนใจในหนังสือชุดของข้าพเจ้าอนุญาตให้เขียนโดยขอเพียงปิดนามของท่านไว้เห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความโกรธท่านผู้นั้นเล่าว่าวันหนึ่งผมได้นำรถไปจอดในซอยชิดขอบถนนแล้วเข้าไปทำธุระในบ้านเพื่อนซึ่งเป็นตรอกเล็กๆแยกเข้าไปเมื่อเสร็จธุระแล้วก่อนที่จะออกมาถึงที่จอดรถผมก็มองเห็นรถแท็กซี่มีคนนั่งข้างในคนหนึ่งกำลังถอยหน้าถอยหลังผมจึงขึ้นไปนั่งบนรถของผมคอยให้รถแท็กซี่คันนั้นถอยหลังกลับรถให้เรียบร้อยเสียก่อนเพราะซอยนั้นไม่กว้างพอที่จะกลับรถได้สะดวกนักแต่แล้วรถแท็กซี่กลับถอยรถข้างหลังมาโดนหน้ารถของผมทำให้โคมท้ายรถไฟแท็กซี่แตกกระจายแต่รถของผมไม่เป็นอะไรเพราะถูกที่กันชนคนขับรถแท็กซี่รีบหยุดรถเปิดประตูลงมาทำหน้ายักเข้าใส่ผมทันทีพลางพูดว่าคุณจะว่าอย่างไรโคมท้ายรถของผมแตกเสียหายอย่างนี้คุณต้องรับผิดชอบผมได้ฟังได้เห็นกิริยาท่าทางแล้วเลือดขึ้นหน้าร้อนทันทีแต่พอนึกได้ว่าผมตั้งใจจะไม่โกรธไม่ว่าจะมีเรื่องอย่างไรจะไม่โกรธในเวลาเข้าพรรษาอย่างเด็ดขาดเมื่อผมพยายามข่มความรู้สึกโกรธให้หายสงบลงแล้วกลับนึกขำว่าโลกเรามันจะหมุนกลับเสียแล้วผมได้มาพบคนพาลสันดานหยาบขับรถมาชนรถผมกลับให้ค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งโกงทั้งพาลเอาซึ่งหน้าไม่มีอย่างอายผมทำใจเย็นสงบอดทนฟังให้ถึงที่สุดว่าแกจะพูดอะไรต่อไปอีกแต่แล้วชายผู้นั้นแสดงท่าทางยโสอวดโตพูดว่าผมเป็นสิบเอกทหารผมนึกสงสารที่แกกำลังจะเล่นกับคุกกับตารางคิดว่าเรื่องมันสนุกกันไปใหญ่ละสิแต่ผมเสียดายที่ไม่มีเวลาพอที่จะคอยดูละครชุดนี้ต่อไปเพราะผมยังมีธุระด่วนคอยอยู่ข้างหน้าผมเลยตัดบทให้สั้นเข้าจึงถามว่าเธอเป็นสิบเอกทหารกองไหนขึ้นกรมอะไรผู้บังคับบัญชาชื่ออะไรไหนขอดูบัตรสิเมื่อชายผู้นั้นเห็นผมพูดขึงขังเอาจริงเอาจังก็ชะงักความโม้ทำท่าทางอึดอัดพูดอ้อๆแอ้ๆไม่เต็มปากผมเห็นจะชักช้าเสียเวลาจึงบอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่ฉันจะตรวจบัตรของเธอฉันควรจะให้เธอดูบัตรของฉันเสียก่อนตามที่เธออ้างเป็นสิบเอกทหารว่าแล้วก็ส่งบัตรประจำตัวให้ดูเมื่อแกเห็นแล้วก็สะดุ้งหน้าซีดเผือดทันทีเพราะบัตรนั้นเป็นบัตรประจำตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่สุดที่พูดวางโตอย่างยโสอวดอำนาจเมื่อครู่นี้หายไปหมดกลายเป็นพูดติดอ่างและเสียงสั่นๆว่าผมเปล่าครับผมไม่ได้เป็นทหารกรุณาผมเถิดครับเมื่อผมเห็นกิริยาท่าทางเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นผมก็อดไม่ได้ผมจึงขอดูใบขับขี่แล้วพูดว่าเธอนี่ไม่ใช่จะเป็นอันธพาลอย่างเดียวยังทำลายชื่อเสียงของทหารเพราะเอาชื่อทหารมาเบ่งแล้วเธอยังทำให้เสียชื่อเสียงของคนขับรถแท็กซี่ที่ดีต้องพลอยเสียไปด้วยฉันรู้แต่ทีแรกแล้วว่าเธอไม่ใช่ทหารเพราะทหารเขาจะต้องมีระเบียบวินัยดีเพราะได้อบรมมีศีลธรรมในศาสนาเป็นประจำไม่เที่ยวไปอวดอ้างขู่เข็นวางโตอย่างเธอนี่เป็นการประกอบความชั่วสมควรจะได้รับกรรมเสียบ้างแกยกมือขึ้นไหว้ผมก้มหัวอย่างอ่อนน้อมผิดกับครั้งแรกราวฟ้ากับดินพลางพูดเสียงเกือบจะร้องไห้ว่ากรุณาผมเถิดครับต่อไปผมจะไม่อวดอ้างประพฤติเช่นนี้อีกแล้วกรุณาเถิดครับอย่าเอาเรื่องผมเลยผมต้องหาเงินเลี้ยงลูกอีก4 คนแล้วภรรยากับแม่ผมที่แก่แล้วถ้า
้าผมไปติดตารางทั้งลูกเมียและแม่ก็ต้องอดอยากลำบากผมได้ยินแกพูดน้ำเสียงสั่นๆมองดูหน้าแกและเห็นหน้าซีดไม่มีสีเลือดเพราะความกลัวก็อดสงสารไม่ได้เมื่อผมจดชื่อและเลขหมายตำบลใบขับขี่ไว้เป็นหลักฐานแล้วผมจึงหันไปทางคนนั่งในรถแท็กซี่คันนั้นเพราะผมเห็นแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ผู้โดยสารคงเป็นพวกเดียวกันจึงถามว่าเธออีกคนหนึ่งที่ช่วยกันสมรู้ร่วมคิดเพื่อสร้างหลักฐานเพื่อขู่ขวัญว่าฉันขับรถชนท้ายรถแท็กซี่ใช่ไหมชายผู้นั้นถูกถามไม่ทันรู้ตัวก็สะดุ้งตกใจรีบปฏิเสธว่าผมเปล่าครับผมไม่รู้เรื่องถ้าเป็นพยานผมก็จะพูดว่าเห็นรถแท็กซี่ขับถอยหลังโดนรถของท่านทันใดนั้นชายขับรถแท็กซี่ก็ร้องไห้อ้อนวอนขอให้ผมปล่อยอย่างน่าสงสารเวทนายิ่งนักและสาบานว่าจะไม่ประพฤติเช่นนี้ต่อไปเพราะเพิ่งริจะทำผิดเป็นครั้งแรกวันนั้นผมให้ชายขับรถนั้นสัญญาว่าจะไม่ประพฤติตัวเช่นนี้อีกผมจึงให้โอกาสเขากลับตัวอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับความเมตตาสงสารมีที่ไหนที่นั่นไม่มีความโกรธเป็นที่น่าคิดเรื่องหนึ่งและผมภูมิใจที่โกรธยากขึ้นในระหว่างเข้าพรรษาถ้าตามธรรมดาแล้วชายผู้นั้นก็จะต้องรับกรรมตามความผิดที่แกก่อขึ้นเป็นครั้งแรกและก็คงต้องทำให้หลายชีวิตทางบ้านต้องลำบากไปด้วยยังมีอีกท่านหนึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อในพรรษาปี2506ผมกับครอบครัวได้ตกลงว่าจะเดินทางไปพักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านพักชายทะเลด้วยรถยนต์เมื่อถึงเวลาเราก็ช่วยกันจัดแจงข้าวของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วขนเอาไปไว้ข้างหลังท้ายรถที่สำหรับเก็บของพวกเด็กๆดีอกดีใจรู้ว่าจะได้นั่งรถไปเที่ยวทางไกลและจะได้เล่นน้ำทะเลเก็บเปลือกหอยจะได้วิ่งเล่นตามชายหาดทรายได้สนุกสนานสมกับที่นานๆจะได้ไปเที่ยวทางไกลสักครั้งหนึ่งเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างพาไปบ่อยนักครั้นจัดแจงใส่ของท้ายรถเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถออกจากบ้านพวกเด็กๆตื่นเต้นเมื่อรถแล่นออกนอกบ้านรู้สึกมีความสนุกสนานพากันตบมือร้องรำทำเพลงตามภาษาทารกที่ไม่เดียงสาเกือบจะเป็นธรรมดาเมื่อผมขับรถไปตามท้องถนนหลวงทำให้ผมอารมณ์เสียเมื่อได้พบรถยนต์ที่ขับด้วยคนไม่เคารพกฎหมายเมื่อผ่านป้อมสัญญาณไฟแม้เราจะเคารพเมื่อถึงสัญญาณไฟแดงเราหยุดเมื่อไฟเขียวเราจึงไปแต่รถคันที่ควรจะหยุดติดสัญญาณไฟแดงแต่กลับไม่สนใจวิ่งผ่านไปจวนจะชนรถผมเข้าผมต้องเหยียบห้ามล้อจึงเพียงแต่เฉียดไปแต่คนในรถกลับหันมาหัวเราะอย่างไม่มีมารยาทผมนึกโกรธว่าไอ้คนระยำแต่แล้วก็นึกได้ว่าเรากำลังจะไม่โกรธในพรรษาจึงหักความรู้สึกได้รถคันนั้นแทนที่จะเป็นรถแท็กซี่ที่เห็นบ่อยๆกลับเป็นรถส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าหากที่ใดไม่มีเจ้าพนักงานควบคุมสัญญาณไฟแล้วสัญญาณอันนั้นก็หมดความศักดิ์สิทธิ์ส่วนพวกแซงซ้ายและพวกรถเมย์บางคันเดินรับส่งคนในกรุงก็ชอบวิ่งตัดหน้ารถคันอื่นแล้วเลยไปหยุดส่งคนที่ป้ายในระยะใกล้ๆทำให้รถที่ถูกตัดหน้าตามมาข้างหลังกระชั้นชิดห้ามล้อไม่ทันก็เกิดเรื่องไม่หยุดมันเป็นการกลั่นแกล้งเห็นเป็นของสนุกของคนใจซามรถเมย์บางคันเดินต่างจังหวัดวิ่งแข่งกับความตายกันมาตลอดก็แซงขึ้นหน้าทั้งมองเห็นที่มีรถสวนมาในระยะใกล้อย่างหลีกไม่พ้นแต่คนขับขาดสติมีความประมาทพร้อมด้วยความคะนองและอวดดีวิ่งแข่งกันขึ้นหน้าที่สุดก็หลบรถที่วิ่งสวนมาไม่ทัน
อุบัติเหตุเรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นในท้องถนนด้วยความคึกขนองของคนขับรถใจซามทำให้ผู้โดยสารที่ฝากชีวิตไว้กับรถและคนขับต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นสิ่งตอบแทนสิ่งที่เราจะพบเสมอไปก็คือคนขับรถใจซามรู้ตัวทำผิดก็วิ่งหนีหลบเอาตัวรอดนอกจากจะวิ่งไม่ไหวหรือบาดเจ็บหรือตายเท่านั้นที่พูดมานี้ผมพูดแต่คนขับจิตซามเท่านั้นส่วนที่ขับรถดีถือกฎจราจรเป็นระเบียบก็มีมากข้าพเจ้าฟังท่านผู้เล่าแล้วก็เห็นใจท่านผู้นั้นหยุดถอนหายใจแล้วพูดต่อไปว่าภัยอันตรายบนท้องถนนมากยิ่งขึ้นทุกวันชีวิตบนท้องถนนหลวงไม่ปลอดภัยนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบกับสมัยก่อนๆรถภัยก็คล้ายโรคระบาด ที่ทำลายชีวิตของมนุษย์ลงทุกวันไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หญิงชายคนแก่คนเฒ่าเวลากลางคืนพวกรถบรรทุกมีไม่น้อยที่ถือเป็นเจ้าถนนเปิดไฟใหญ่ฉายแสงแยงตาคนขับรถยนต์ที่สวนทางทำให้มองไม่เห็นบางคันก็ตกข้างถนนบางคันก็ชนสะพานคิดแล้วเศร้าใจผมเห็นว่าสมัยนี้คนขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรมีมากขึ้นทุกวันผมถือกฎขับรถนอกเมืองความเร็วเพียง80แต่ก็มีรถวิ่งตามหลังและขึ้นหน้ารับสายตาไปอย่างรวดเร็วกฎจราจรที่ออกมาก็หมดความศักดิ์สิทธิ์เพราะเจ้าหน้าที่คอยควบคุมไม่ทั่วถึงเพราะเหตุเจ้าหน้าที่มีน้อยปริมาณไม่พอและคนขับรถเวลานี้ที่มีจิตใจเสื่อมทรามเห็นแก่ตัวก็มีไม่น้อยตามซอยดึกๆพวกแท็กซี่ชอบกดแตรเสียงดังก้องเห็นเป็นของเล่นที่สนุกเพราะได้ก่อกวนความสงบของชาวบ้านให้ตกใจตื่นทำให้คนดีปฏิบัติตามกฎจราจรส่วนมากต้องพลอยลำบากเดือดร้อนไปด้วยส่วนพวกใจซามเหล่านี้คงไม่รู้ตัวว่าการทำผิดกฎจราจรด้วยความคึกขนองอวดดีของพวกขับรถเร็วทั้งในเมืองและนอกเมืองอยากจะไปเร็วกว่าผู้อื่นเหล่านี้คงไม่เคยนึกว่านี่แหละเป็นการฆาตกรรมตัวเองพวกขับรถแท็กซี่ชอบแซงซ้ายตัดขวาไม่สนใจรถคันอื่นเขาจะคิดอย่างไรบางทีตัดขึ้นหน้าไปอย่างกระชั้นชิดเราต้องห้ามล้อเพราะกลัวถูกชนหันไปดูคนขับตัดหน้าด้วยอารมณ์เสียบางคนยิ้มแล้วยกมือแตะหมวกทำท่าคำนับแบบทหารจะเป็นเครื่องหมายขอโทษหรือขอทางก็ไม่เข้าใจแล้วแกก็แซงขึ้นไปอย่างหน้าตาเฉยไม่สนใจใครจะว่าอะไรบ้างนี่แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถนนเมืองไทยเราทุกวันนี้ฉะนั้นการพยายามดับความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นได้ในเวลาขับรถผมว่าจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วทำให้อายุยืนด้วยที่ผมเล่ามานี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเพียงให้เห็นผลของการไม่โกรธจึงอยากจะเล่าต่อไปว่าเช้าวันนั้นผมขับรถออกจากบ้านด้วยความสบายใจเพราะไม่โกรธแม้จะมีเรื่องมากระทบบ้างก็ไม่สามารถทำให้อารมณ์ผมเสียได้ทั้งตั้งใจว่าจะไปพักผ่อนร่างกายจิตใจและสมองจึงคิดว่าความไม่โกรธเป็นลาภอันประเสริฐของผมในเวลานั้นเสียงเด็กๆคุยโอ้กันในเรื่องว่ายน้ำทะเลคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งผมกำลังฟังเด็กคุยกันขับรถเพลินทันใดนั้นก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งแซงตัดหน้าขึ้นมาแล้วโบกมือให้หยุดผมมองดูคนในรถเห็นว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่อารมณ์ผมก็ชักจะไม่ดีขึ้นมาอีกแล้วอยากจะตะคอกออกมาว่ามันเรื่องอะไรกันที่มาแซงเบียดหน้ารถของผมแต่แล้วผมยังไม่ทันตะคอกออกไปเพียงแต่นึกโกรธนึกถามไว้ในใจยังไม่ทันจะหลุดปากออกมาแต่ได้สตินึกว่าเราจะไม่โกรธในพรรษาและเราต้องไม่โกรธที่สุดผมก็ระงับความโกรธอารมณ์เสียไว้ไ
หน้าที่กำลังจะเปลี่ยนสีเป็นโกรธก็กลับเข้าสู่ปกติจึงถามอย่างสุภาพออกไปว่าขอโทษคุณมีธุระอะไรกับผมหรือครับชายผู้นั้นอยู่ในรถยิ้มอย่างสุภาพแล้วตอบว่ามีสิครับผมไล่กวดรถคุณมาแทบแย่พูดแล้วก็หยิบกระเป๋าเดินทางในรถชูขึ้นมาให้ดูแล้วพูดต่อไปว่าคุณทำกระเป๋าหล่นตอนเลี้ยวโค้งพอดีพูดแล้วก็ยื่นกระเป๋าส่งมาให้ผมใจหายรีบรับไว้พลางกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าจะกล่าวขอบคุณอย่างไรถูกที่คุณได้กรุณาติดตามมาคืนกระเป๋าให้ผมสุภาพบุรุษผู้นั้นยิ้มแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับสิ่งใดที่พอจะช่วยกันได้ผมยินดีผมนึกถึงอกเขาอกเราผมเองก็เคยทำตกแบบนี้และคนอื่นก็เคยเก็บให้ผมเช่นเดียวกันพูดแล้วแกก็ลาผมถอยรถกลับหลังย้อนกลับไปทางเดิมผมหันหลังมองดูรถของแกแล่นกลับไปจนลับสายตาด้วยความนิยมชมชื่นในน้ำใจอันดีของสุภาพบุรุษผู้นั้นความจริงผมไม่เสียดายสิ่งของที่มีอยู่ในกระเป๋าใบนั้นหรอกครับที่ผมใจหายก็เพราะผมเกือบจะทำลายคุณงามความดีของชายผู้นั้นถ้าผมระงับอารมณ์โกรธไม่ได้ก็จะกล่าวคำรุนแรงที่ไม่สุภาพออกไปก่อนจะรู้เรื่องว่าแกมาตัดหน้ารถผมทำไมก็จะทำให้ผู้ที่ตั้งใจจะสร้างความดีเกิดเสียน้ำใจอาจทำให้แกคิดว่าอุตส่าห์จะสร้างความดีกลับได้รับความไม่ดีตอบแทนต่อไปก็คงเข็ดนี่แหละครับการระงับอารมณ์เสียได้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐยิ่งหลังจากนั้นผมได้ลงมาตรวจดูกระโปรงหลังเห็นมันอ้าออกเมื่อพิจารณาดูก็เห็นเดือยทองเหลืองมันสึกมากไม่สามารถที่สปริงจะดันเดือยให้ขบกันได้สนิทความสึกทำให้ลื่นหลุดออกมาในเมื่อรถแล่นกระเทือนนี่แหละครับผมจึงถือว่าโชคดีข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็อดย้อนไปถามถึงปัญหาที่ค้างไว้ไม่ได้ว่าการจราจรในท้องถนนหลวงนั้นถ้าจะมีการแก้ไขให้ภัยอันเกิดจากรถยนต์ลดน้อยลงได้ไหมตามความเห็นของคุณท่านผู้นั้นยิ้มแล้วพูดว่ามีก็ต้องมีสิคุณถ้าเป็นความคิดของผมนะนึกว่าเวลานี้เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะบนท้องถนนหลวงมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอเพราะถนนขยายมากขึ้นเราก็ต้องขับยวดยานบนท้องถนนนี่แหละช่วยเหลือกันระวังดูแลรักษาอย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่หน้าที่ถ้าเราเป็นพลเมืองดีก็คงไม่คิดเช่นนั้นถ้าเราร่วมมือกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ผมว่าพวกฆาตกรบนท้องถนนคงจะค่อยลดซาลงจะไม่ทวีมากขึ้นเหมือนทุกวันนี้ข้าพเจ้าฟังแล้วอดคิดไม่ได้ว่าจะทำโดยรูปใดจึงจะร่วมมือกันได้จึงพูดว่าคนขับรถบนท้องถนนหลวงนั้นมีมากมายมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนอยู่ถ้าอนุญาตให้รายงานเช่นนั้นก็จะเกิดมีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นก็จะเกิดยุ่งยากใจเจ้าหน้าที่ขึ้นท่านผู้นั้นหัวเราะและบอกว่าถูกแล้วถ้าทำเช่นนั้นย่อมจะมีคนกลั่นแกล้งกันได้แต่เราจะต้องเลือกคนที่ดีและสุภาพเรียบร้อยได้ผ่านการขับรถมาแล้วไม่ต่ำกว่า15ปีขึ้นไปย่อมจะรู้กฎได้ดีมีน้ำใจเที่ยงธรรมโดยไม่เคยมีความผิดเลยทางการจะสำรวจบัญชีรายชื่อจากทางกองทะเบียนได้แล้วเจ้าหน้าที่จดหมายไปขอความร่วมมือขอให้ช่วยดูแลควบคุมเมื่อเวลาขับรถผ่านไปประสบเหตุการณ์เห็นรถคันใดทำผิดกฎจราจรซึ่งอาจเกิดอันตรายขึ้นกับส่วนรวมได้จัดการจดหมายเลขและเวลาสถานที่ส่งไปทางการที่จัดขึ้นรับคำร้องเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องพิจารณาดูแล้ว
เห็นสมควรก็เรียกผู้ขับรถคันนั้นมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งผมว่าทำเช่นนี้คงจะทำให้พวกขับรถผิดกฎจราจรและพวกชอบมองซ้ายขวาเมื่อไม่เห็นเจ้าหน้าที่ยืนกำกับก็วิ่งฝ่าไฟแดงไปให้น้อยลงจะน้อยลงมากหรืออาจไม่กล้าก็ได้สิ่งสำคัญคนที่รายงานไปนั้นต้องเป็นผู้ประกอบด้วยศีลธรรมมีจิตใจเที่ยงตรงคิดว่าการทำครั้งนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีโดยตรงถ้าเราไม่ทำเช่นนี้การฆาตกรรมบนท้องถนนจะเพิ่มขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดบางทีจะเกิดกับเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของเราต่อๆไปก็ได้แต่ผู้ที่ส่งข่าวไปนั้นจะต้องมีเลขหมายเป็นความลับซึ่งตรงกับทะเบียนของเจ้าหน้าที่ออกให้นี่เป็นความเห็นของผมอาจไม่เหมาะสมกับความรู้สึกของผู้อื่นก็เป็นได้เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเหตุผลคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดอาจทำให้ท้องถนนหลวงปลอดภัยมากขึ้นกว่าเวลานี้ก็ได้เรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สองวิญญาณคนองจากการถ่ายทอดของท่านทอเลียงพิบูลเรื่องวิญญาณคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้กำลังมีผู้สนใจกันไม่น้อยหรือจะเรียกว่ายุควิญญาณก็ได้ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยแม้แต่บางประเทศก็เพิ่มจำนวนผู้สนใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีมากท่านที่มองไปในแง่ของความงมงายเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์ที่มีจิตใจแตกต่างกันความเห็นแต่ละบุคคลเพราะโลกมนุษย์ตามธรรมชาติสร้างมาย่อมจะมีจิตใจสูงต่ำกลางไม่อยู่ในระดับเดียวกันฉะนั้นจึงต้องมีหลักธรรมของศาสนาขัดเกลาชี้ให้เห็นสัจธรรมจิตใจสูงขึ้นเสมอกันเพราะมนุษย์เกิดมามีทั้งคนใจบุญและคนใจบาปมีทั้งคนชั่วคนดีพลโลกอยู่ทั่วไปไม่ว่าเรื่องชั่วหรือเรื่องดีย่อมมีทั้งคนชอบและไม่ชอบทั้งสองอย่างมากน้อยเป็นธรรมดาฉะนั้นเรื่องที่อิฉันได้บันทึกส่งมานี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนชาววัดผู้หนึ่งคิดว่าหากท่านได้ใช้สติปัญญาพิจารณาดูแล้วก็คงจะมองเห็นสิ่งลี้ลับซึ่งเป็นเรื่องพิสูจน์หาเหตุผลไม่ได้หากแต่จะใช้สติปัญญาหาพยานหลักฐานหาเหตุผลเอาเองด้วยสติปัญญาควรเชื่อหรือไม่เพราะเรื่องที่บันทึกมานี้ผู้ประสบเหตุการณ์เป็นผู้อยู่ในศีลธรรมมีศีลที่ปฏิบัติประจำพอจะเชื่อถือได้ฉะนั้นการที่ได้บันทึกมานี้คงจะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยดังข้อความที่จะบรรยายต่อไปนี้อิฉันมีเพื่อนวัดที่ถูกอกถูกใจมีนิสัยใจคอคล้ายกันมากผู้หนึ่งเราได้พบและเคยฟังธรรมรักษาศีลที่วัดมาด้วยกันนานปีพอจะรู้ภายในจิตใจกันได้ดีจึงคบหาสนิทสนมกันมากแต่แล้ววันพระหนึ่งผ่านไปก็ไม่เห็นเพื่อนผู้นี้มาฟังธรรมเช่นเคยให้นึกสงสัยตลอดเวลาไม่เคยขาดฟังธรรมรักษาศีลในวันพระเลยจึงเกิดเป็นห่วงเพราะการชอบพอนิสัยใจคอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นห่วงกลัวว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยจึงได้พยายามสืบถามผู้คุ้นเคยกับเพื่อนวัดผู้นี้แต่แล้วก็ได้ข่าวรายละเอียดว่าเมื่อครั้งหลังได้มาฟังธรรมรักษาศีลเมื่อกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุจากรถประจำทางซึ่งหยุดที่ป้ายแกกำลังจะลงจากรถเข้าบ้านแต่พอจะยกเท้าก้าวลงมายังไม่ทันจะเหยียบถึงพื้นข้างถนนดีรถประจำทางก็ออกทำให้รถลากร่างออกไป2ก้าวก็ล้มลงเคราะห์ยังดีที่ผู้โดยสารร้องตะโกนเรียกเสียงหลงว่าคนล้มข้างรถคนขับรถจึงตกใจห้ามล้อมิฉะนั้นล้อหลังผ่านมาถึงคงจะสาหัสกว่านี้มากแต่อย่างนั้นก็ปรากฏว่ากระดูกตะโพกร้าวและทราบว่าเวลานี้กำลังเข้าโรงพยาบาล
และมีหลานสาวเป็นพยาบาลได้อยู่ประจำโรงพยาบาลนี้จึงค่อยอุ่นใจและได้รับความสะดวกพอสมควรนี่ก็เห็นจะเป็นกรรมเก่าในอดีตตามมาสนองเมื่อดิฉันได้ทราบข่าวก็รีบไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อไปถึงได้ทราบว่าอยู่ตึกศัลยกรรมหญิงเมื่อดิฉันเข้าไปเยี่ยมในตึกที่แกนอนป่วยรู้สึกมีคนป่วยอยู่มากมายในห้องนั้นมีเตียงคนป่วยประมาณ50เตียงเห็นคนป่วยในห้องนั้นมีอาการเกี่ยวกับกระดูกบางคนก็แขนหักขาหักบางคนก็แขวนขาชักรอกโยงขึ้นไปถ่วงดึงน้ำหนักบางคนก็หลังหักต้องเข้าเฝือกพอกปูนเป็นส่วนมากและต่างก็มีหน้าซีดเซียวด้วยการต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเนื่องจากป่วยไข้เห็นแล้วก็อดสังเวชในใจไม่ได้นึกในใจว่านี่เป็นสถานที่รวบรวมคนมีทุกข์ส่วนย่อยๆเจ็บป่วยในทางกระดูกซึ่งมีอาการไข้ต่างๆกันมีทั้งหนักและเบายังมีโรคภัยไข้เจ็บโรคอื่นๆของมนุษย์ที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ยังมีอีกมากทั้งไม่นึกว่าผู้หญิงที่เจ็บป่วยทางกระดูกมีมากถึงเพียงนี้เห็นแต่ความทุกข์ของมนุษย์มีมากมายไม่ยกเว้นหญิงหรือชายพิจารณาดูความสุขความสบายมองไม่เห็นเลยสมกับพระท่านสอนให้พิจารณาถึงทุกข์เหตุเกิดของทุกข์แต่อีฉันไม่มีเวลาจะคิดปลงสังขารอะไรมากนักเพราะกำลังใจจดจ่อที่จะมาเยี่ยมเยือนเพื่อนจึงสายตาหาว่าเพื่อนจะอยู่ที่เตียงไหนเพราะเข้าไปอยู่ในห้องคนป่วยแล้วแลดูลานตาไปหมดซ้ำยังเครื่องนุ่งห่มก็คล้ายกันแต่ก็ได้พิจารณาถึงรูปร่างหน้าตาเท่านั้นได้ทราบว่าแม้จะมีเงินเสียเพื่อจะอยู่ห้องพิเศษก็ไม่มีหวังเพราะห้องพิเศษมีจำกัดและหาว่างยากต้องจองคิวคอยกันนานถ้าไข้หนักก็ไม่ทันได้อยู่ห้องพิเศษจึงต้องอยู่ในห้องรวมคนไข้เป็นหมู่เป็นพวกเมื่อพบเพื่อนนอนอยู่บนเตียงเกือบสุดมุมห้องสังเกตดูหน้าตาก็ไม่เหมือนคนป่วยเพราะยังแจ่มใสไม่ซีดเซียวเหมือนคนไข้ทั่วไปเมื่อเราได้พบหน้ากันต่างก็ดีใจอิฉันก็เริ่มถามอาการป่วยเพื่อนก็เล่าให้ฟังเริ่มที่ตกรถและเล่าต่อเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลว่าเมื่อหมอตรวจดูและฉายเอ็กซเรย์ก็เห็นกระดูกตะโพกร้าวจะต้องเข้าทำการผ่าตัดเพื่อนก็ตกลงใจยินยอมเวลานี้เพียงแต่รอเวลาเข้าห้องผ่าตัดเท่านั้นเมื่อเราได้สนทนากันพอสมควรแก่เวลาที่ทางโรงพยาบาลจำกัดอนุญาตให้เยี่ยมแล้วอิฉันก็ได้ลากลับวันต่อมาอิฉันก็ไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิฉันทราบจากทางโรงพยาบาลว่าแกกลับบ้านแล้วและกลับอย่างกระทันหันก็นึกแปลกใจตกลงอิฉันต้องตามไปเยี่ยมที่บ้านเมื่อพบเพื่อนอยู่บ้านจึงถามว่าทำไมจึงรีบกลับบ้านล่ะผ่าตัดเรียบร้อยแล้วหรือก็ได้ยินเสียงตอบอย่างไม่สบายใจนักว่ายังและจะไม่มีการผ่าตัดอิฉันถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ผ่าตัดให้หายเรียบร้อยเสียก่อนล่ะเพื่อนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลให้ฟังว่าวันหนึ่งหลังจากอิฉันไปเยี่ยมกลับแล้วในคืนวันเดียวกันเขาหามหญิงจีนสูงอายุคนหนึ่งเข้ามาในห้องคนป่วยทราบภายหลังว่าแกหกล้มสะบ้าหัวเข่าหลุดแสดงว่าแกเจ็บปวดร้องครวญครางพอยกร่างแกขึ้นบนเตียงที่เขาเตรียมไว้แล้วเขาก็เอาผ้ามัดเท้าแกติดไว้กับเตียงเพื่อป้องกันแกพลิกขาหญิงจีนผู้นั้นก็นอนกระสับกระส่ายหลับๆตื่นๆเห็นจะเป็นเพราะปวดหัวเข่าก็ได้แต่แล้วไม่นานนักแกร้องโวยวายสุดเสียงถึงความหวาดกลัวเหมือนกับเห็นภาพที่ตื่นเต้นตกใจปากแกก็ตะโกนออกมาว่าผีผีไปไปทำให้คนไข้ที่กำลังหลับก็สะดุ้งตกใจตื่นโงหัวกันขึ้นมาดูว่ายายซิมคนนี้แกเป็นบ้าหรือเพ้อเพราะพิษไข้พยาบาลกลัวว่าจะทำให้คนไข้ในห้องตื่นในเสียงรบกวนของยายซิมควรให้แกสงบสติอารมณ์พยาบาลก็จัดการฉีดยาระงับประสาทให้แกนอนหลับ
แต่แล้วไม่ช้ายาก็ออกฤทธิ์ทำให้ยายซิมนอนสงบไม่โวยวายและหลับไปคนไข้พากันหลับต่อไปแต่ก็มีคนไข้บางคนที่เจ็บปวดนอนไม่หลับพยาบาลก็ได้ฉีดยาให้จนนอนนิ่งเงียบในห้องมีแต่ความเงียบสงบแต่แล้วไม่นานก็ได้ยินเสียงดังโครมครามมองไปดูเห็นแต่ขายายซิมที่ผูกมัดอยู่ที่เตียงชูขึ้นแต่ตัวยายซิมตกลงไปอยู่ข้างเตียงได้ยินแต่เสียงยายซิมร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดความโกรธทำให้ความกลัวลดน้อยลงจึงร้องทั้งแช่งทั้งด่าออกจากปากว่าไอ้ผีเอ็งมาทำข้าทำไมข้าทำอะไรให้เอ็งเจ็บใจเอ็งมาเที่ยวรังแกคนขออย่าให้เอ็งไปผุดไปเกิดเลยขอให้เอ็งตกนรกเจ้าหน้าที่และพยาบาลเห็นยายซิมพูดเพ้อเจ้อก็ช่วยกันอุ้มยายซิมขึ้นมานอนบนเตียงอย่างเดิมเพิ่มยาฉีดระงับความเจ็บปวดและพูดเพ้อเจ้อส่วนคนไข้คนอื่นๆก็พลอยตื่นและร้องระงมไปหลายเตียงเพราะเกิดการปวดขึ้นมาพยาบาลก็ได้จัดการฉีดยาให้พวกที่แสดงว่าเจ็บปวดเพื่อให้นอนหลับต่อไปพอพยาบาลฉีดยาให้คนไข้ที่ร้องระงมทั่วแล้วก็ปิดไฟในห้องแล้วก็เดินออกไปไม่ช้าในห้องก็ปกติสงบเงียบอีกครั้งหนึ่งส่วนเพื่อนอีฉันนั้นไม่ได้ฉีดยาและยังมีสติและมีความรู้สึกดีอยู่คืนนั้นแสงเดือนแจ่มกระจ่างลอดเข้ามาในห้องทางหน้าต่างและทางช่องลมพอจะมองเห็นตามเตียงคนไข้ได้อย่างชัดเจนกำลังนึกคิดถึงเรื่องการผ่าตัดซึ่งเกิดไม่แน่ใจว่าจะผ่าตัดเสียแล้วใจหนึ่งอยากจะรักษาทางพระกำลังคิดก็พอดีได้ยินเสียงคนพูดกันพึมพำภายนอกแล้วก็เข้ามาในห้องเพื่อนได้ผงกหัวชูคอขึ้นดูนับแต่เพียงอยู่ใกล้ประตูทางเข้าซึ่งเรียงรายมาจนถึงที่ใกล้เตียงที่แกนอนเห็นคนไข้นอนหลับอยู่บนเตียงอย่างสนิทเห็นจะเป็นเพราะฤทธิ์ยาฉีดทำให้คนไข้หลับเหมือนตายเห็นคนหมู่หนึ่งประมาณ5คนกำลังเดินเข้ามาทุกคนใส่เสื้อขาวกางเกงขาวทำให้คิดว่าจะเป็นหมอที่เที่ยวตรวจดูคนไข้แต่ทำไมจึงไม่เปิดไฟให้สว่างแต่ก็ไม่ได้คิดสงสัยว่าจะเป็นผู้อื่นเพราะข้างนอกห้องมีพนักงานและพยาบาลอยู่เวรกันหลายคนคงจะไม่ปล่อยคนนอกเข้ามารบกวนคนไข้ยามค่ำคืนเช่นนี้เป็นแน่แต่เมื่อเห็นพวกเขาเหล่านั้นเดินไปเตียงโน้นเตียงนี้ซึ่งมีคนไข้กำลังนอนหลับสนิทในห้องนั้นเห็นจะมีเพื่อนอีฉันคนเดียวที่ยังไม่หลับซึ่งผงกหัวขึ้นตาคอยจ้องดูแล้วก็ชักเกิดสงสัยขึ้นมาว่าพวกใส่เสื้อขาวกางเกงขาวพวกนี้เป็นใครเข้ามาในห้องนี้ได้อย่างไรปฏิกิริยาท่าทางพิจารณาดูแล้วคิดว่าไม่ใช่พวกหมอเพราะพวกนี้จับแขนจับขาพวกคนไข้ทั้งที่กำลังหลับสนิทขึ้นมาดูแล้วก็เหวี่ยงลงไปอย่างไม่ปราณีแล้วก็มองไปเตียงโน้นเตียงนี้ทำท่าทางกิริยาเช่นเดียวกันซึ่งหมอเขาจะไม่ปฏิบัติต่อคนไข้เช่นนั้นเป็นอันขาดทำให้เพื่อนอีฉันนึกกลัวว่าพวกนี้คงจะเป็นพวกปล้นหรือพวกขโมยคอยขโมยเงินคนไข้ที่กำลังหลับสนิทจะทำอย่างไรก็ไม่ตื่นยิ่งนึกก็ยิ่งกลัวมากขึ้นคิดว่าในห้องคนไข้มีแต่เพื่อนอีฉันคนเดียวที่ได้เห็นเหตุการณ์แปลกๆและคิดว่าจะสวดมนต์ก่อนนอนแต่ยังไม่ทันเริ่มก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดขึ้นทำให้จิตใจหวาดกลัวจับบทสวดมนต์ขึ้นจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะความกลัวทำลายสติในใจมีแต่ความวุ่นวายคิดว่าพวกนี้เป็นขโมยมันกำลังค้นหาทรัพย์สินของคนไข้ที่กำลังหลับมันกำลังจะมาถึงเราแล้วจะค้นทรัพย์สินถ้ามันเห็นเรายังตื่นอยู่ไม่หลับได้เห็นหน้ามันแล้วก็คงจะจำมันได้มันคงจะฆ่าเราไม่ยอมให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานหลักฐานยืนยันใจเพื่อนอีฉันปั่นป่วนคิดอะไรไม่ถูกไม่ได้สติคิดอะไรไม่ถูกเพราะความหวาดกลัวคิดว่าเราจะทำเป็นหลับเหมือนคนไข้คนอื่นๆปล่อยให้มันค้นทรัพย์สินไปตามใจชอบแต่หัวใจเต้นแรงแทบจะออกมาภายนอกแม้จะทำเป็นหลับ
แต่ใจยังอยากจะลืมตาคอยจ้องดูจึงทำให้กระสับกระส่ายลืมหลับๆจิตใจไม่ปกติกลัวก็กลัวอยากเห็นก็อยากเห็นจะได้รู้ว่ามันเป็นใครมันทำอะไรแม้ในห้องจะปิดไฟหมดแต่แสงจันทร์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างก็สามารถจะเห็นได้ชัดเจนคืนนั้นจำได้ว่าเป็นคืนวันเพ็ญ15ค่ำประมาณเวลาราว4 ทุ่มกว่าคงไม่ช้าหรือเร็วกว่ามากนักความทุรนทุรายในจิตใจมากนักหลับตานิ่งไม่ได้นานก็ต้องลืมตาขึ้นดูเห็นมันใกล้เข้ามาทุกทีนึกในใจว่าแย่แล้วถึงคราวอับจนลืมตาอีกทีเห็นมันกำลังจะเข้ามาใกล้เตียงได้พิจารณาดูว่าพวกนี้มันเป็นใครกันแน่ทำจิตให้ปกติให้มีสติแล้วก็จ้องเพ่งมองดูแสงจันทร์วันเพ็ญสามารถจะเห็นหน้าได้ชัดเจนและเพื่อจะให้แน่ใจว่าพวกเหล่านี้เป็นใครที่ไหนก็เห็นได้ชัดนั่นไม่ใช่หมอไม่ใช่ขโมยพวกนี้เคยเป็นคนไข้ชายเพราะใส่เสื้อได้ดิบของโรงพยาบาลทุกคนรูปร่างผอมโซเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ทำอะไรว่องไวไม่สมกับสังขารที่ผอมแห้งเหมือนผีตายซากเลยยิ่งพิจารณายิ่งเห็นชัดยิ่งมองดูดวงตาร่างนั้นเหมือนยิ่งลึกลงไปในเบ้าอย่างน่ากลัวสีหน้าไม่มีเลือดเหมือนกระดาษฟางเห็นแล้วเหมือนซากศพตายแห้งเดินได้ยิ่งดูก็เห็นปากหุบลงไปสองข้างแก้มตอบลงยิ้มเห็นแต่ฟันเห็นชัดแล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวและก็ตื่นเต้นใจนึกว่าพวกนี้ไม่ใช่คนเป็นผีแน่ทันใดที่รู้ว่าเป็นผีใจก็หายวูบหนึ่งขนลุกหนาวสั่นแล่นเข้าไปถึงขั้วหัวใจต้องทำจิตให้สงบเจ้าปีศาจตนหนึ่งตรงเข้ามาที่เตียงเพื่อนอีฉันซึ่งกำลังตัวสั่นจิตยังไม่สงบนึกถึงบทสวดมนต์ไม่ออกเพราะลืมหมดด้วยความตกใจกลัวจำไม่ได้ขึ้นต้นอย่างไรขึ้นต้นไม่ถูกทันใดนั้นผีตนนั้นเดินเข้ามาถึงเตียงเอามือทั้งสองเท้าที่ขอบเตียงยื่นหน้าถามว่ากลัวมากหรือเพื่อนอีฉันไม่สามารถจะพูดจาโต้ตอบได้เพราะความตื่นเต้นตกใจมากจนเสียงพูดไม่ออกจากปากเหมือนติดอ่างเพราะกำลังทำจิตใจแต่ยังทำไม่สงบทันใดนั้นเตียงที่เพื่อนนอนก็เอียงไปเอียงมาแทบจะเทตัวหลุดตกลงมาจากเตียงเกิดความรู้สึกได้ทันทีว่าพวกนี้เป็นวิญญาณมาแสดงอำนาจกิริยาท่าทางให้หวาดกลัวทุกสิ่งในโลกมนุษย์สิ่งใดถึงที่สุดเข้าแล้วก็จะเข้าสู่ปกติเมื่อเพื่อนทำสมาธิใช้อำนาจจิตบังคับความกลัวก็ลดลงเพราะเคยศึกษาธรรมมาก่อนทำให้เพื่อนอีฉันกลับได้สติขึ้นมาเพราะความกลัวก็ไม่ค่อยลดเบาบางลงเกิดความกล้าขึ้นมาแทนจึงนึกในใจว่าผีตนนี้เป็นอะไรตายนะอยากรู้ความจริงทันใดนั้นเหมือนวิญญาณตนนั้นจะรู้ความนึกคิดภายในใจได้จึงหันมาพูดว่าอยากรู้ว่าตายเพราะอะไรหรือจะบอกให้ก็ได้ว่าเราตายเพราะถูกรถยนต์ชนเพื่อนอีฉันได้ยินเช่นนั้นก็หยุดนึกหยุดคิดทันทีนึกว่าเพียงคิดในใจเท่านั้นวิญญาณนั้นก็รู้เสียแล้ววิญญาณนั้นยังหันมาพูดต่อไปว่ายายซิมคนนั้นพลางชี้มือไปที่เตียงยายซิมนอนแล้วพูดต่อไปว่ามันออกชื่อข้ามันด่ามันแช่งพวกข้าปากมันจัดพวกข้าเลยจับมันโยนลงจากเตียงเล่นอีก3 วันจะพามันไปเที่ยวกับพวกข้าเพื่อนอีฉันคิดในใจว่าควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วแผ่เมตตาธรรมทางใจไปให้เวลานั้นสติและความรู้สึกค่อยกลับคืนมาแล้วจึงตั้งสมาธิแผ่เมตตาธรรมออกไปว่าเราเป็นชาวพุทธศาสนาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายหากเราได้ออกจากโรงพยาบาลนี้แล้ว
เราจะประกอบการกุศลถวายสังฆทานต่อพระสงฆ์ผู้เจริญด้วยศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจะอุทิศส่วนกุศลไปให้จงอย่าทำสิ่งใดรบกวนความสงบแก่ส่วนรวมขอให้เกิดความสงบสุขในสถานที่นี้ด้วยทันใดนั้นเสียงวิญญาณอ่อนลงกิริยาวาจาเรียบร้อยกว่าแรกแล้วพูดว่าดีแล้วเราจะขอรับส่วนกุศลที่จะแผ่บริจาคให้เราและพวกเราจะออกจากสถานที่นี้ตามความประสงค์เพื่อนอิฉันมีความรู้สึกว่าวิญญาณที่ได้พูดกับแกนั้นคงจะเป็นหัวหน้าเพราะได้ยินเสียงสั่งพวกวิญญาณแยกย้ายกำลังเล่นกับพวกคนไข้ที่หลับสนิทที่เตียงข้างเคียงกันให้กลับแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นรำพึงของหัวหน้าว่ามนุษย์ส่วนมากมักชอบพูดแต่คำหวานๆแต่ไม่ค่อยจะปฏิบัติตามคำพูดเราจะคอยรับส่วนบุญกุศลที่จะอุทิศให้พูดเท่านั้นพวกวิญญาณผีทั้งหลายก็พากันเดินลอยตัวหายออกไปทางประตูเข้าพอตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหมอเข้ามาตรวจคนไข้เพื่อนอิฉันก็บอกหมอว่าอิฉันตกลงจะไม่ผ่าแล้วจะขออนุญาตกลับบ้านหมอกับพยาบาลแปลกใจและถามเพื่อนอิฉันว่าอ้าวทำไมจะกลับล่ะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเพื่อนอิฉันไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดอะไรมากเพียงแต่พูดว่าอิฉันสบายขึ้นแล้วก็อยากกลับบ้านตกลงเมื่อคนไข้ไม่สมัครใจจะให้ทำการผ่าตัดหมอก็ไม่สามารถจะกักตัวไว้อีกจึงอนุญาตให้กลับบ้านได้หลานสาวคนที่เป็นพยาบาลโกรธมากที่ไม่ยอมอยู่โรงพยาบาลทำการผ่าตัดให้เสร็จเรียบร้อยไปหาไม้มาให้พยุงร่างพากลับบ้านด้วยความไม่พอใจเมื่อกลับไปถึงบ้านต่อมาก็ได้จัดการถวายสังฆทาน5องค์ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้วิญญาณของผีที่ไปแสดงตัวที่โรงพยาบาลเพื่อนอิฉันบอกว่ายังเสียใจที่ลืมถามชื่อวิญญาณนั้นจะได้อุทิศบอกชื่อโดยตรงไปให้เวลาที่บันทึกเรื่องนี้เพื่อนอิฉันก็ยังไม่หายดียังต้องใช้ไม้พยุงเดินกระโผกกระเพกไปให้พระที่วัดท่านรักษาทางไสยศาสตร์อาการเจ็บปวดก็ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาหาเหตุผลคิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเรื่องวิญญาณบ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าได้รับบันทึกฉบับนี้โดยผ่านคุณประวัติโชติกำจรมาพิจารณาเรียบเรียงเขียนขึ้นท่านผู้บันทึกฉบับนี้ได้แจ้งชื่อเสียงและตำบลที่อยู่มาเรียบร้อยข้าพเจ้าเห็นว่าบางอย่างไม่บังควรที่จะลงไปให้ชัดเจนเกินไปนักอาจไม่เหมาะสมกับเรื่องเช่นนี้ขอให้รู้แต่เพียงสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วการจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วแต่ท่านผู้อ่านจะพิจารณาดูเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งหาเหตุผลได้ชัดเจนอย่างวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้แล้วแต่ผู้อ่านจะคิดพิจารณาดูว่าจะอ่านเป็นเรื่องสนุกสนานตื่นเต้นหาสาระไม่ได้หรือจะอ่านเป็นเรื่องพิจารณาหาเหตุผลก็ได้แล้วแต่บุคคลที่จะนึกคิดข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้อย่างน้อยก็คงเป็นประโยชน์ที่จะได้รับคือความเพลิดเพลินและตื่นเต้นบ้างพอสมควรเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่3อารยนครเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยเรื่องมันเป็นดังนี้คือ
วันหนึ่งเราได้นัดแนะกับเพื่อนฝูงหลายคนว่าจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์รถออกจากกรุงเทพเวลา 6:00 น.ที่บ้านคุณสนิทโชติกะเสถียรเดินทางไปตามถนนพหลโยธินมีคุณสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งการเดินทางตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยจนกระทั่งถึงปากน้ำโพเวลาประมาณ 12:00 น.เราได้แวะพักผ่อนที่บ้านญาติข้างฝ่ายภรรยาของคุณสนิทที่นั่นเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในที่สุดเราก็ตกลงพักค้างแรม1คืนรุ่งเช้าจึงออกเดินทางต่อไปคืนนั้นเองข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเราได้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสถานีต่างๆจนถึงทางระหว่างอำเภอเถินกับอำเภอลีซึ่งทางการเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางและผ่านไปได้ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเราขึ้นรถมาสักพักใหญ่ก็จะต้องขึ้นเขาที่เชิงเขามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยวดยานไว้ว่าหยุดตรวจดูห้ามล้อของท่านน้ำและน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปเราได้ตรวจดูเครื่องทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทันทีการขึ้นเขาครั้งนี้รู้สึกว่าชันและเต็มไปด้วยความน่ากลัวอันตรายทั้งถนนก็แคบและโค้งเลี้ยวก็อยู่ในระยะสั้นรถต้องเชิดหน้าขึ้นไปและต้องใช้เกียร์1 2อยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์ทำงานหนักเครื่องร้อนทำให้หม้อน้ำเดือดแต่พอไปถึงสันเขาก็หยุดพักรถเพื่อให้เครื่องเย็นระหว่างที่รถหยุดพักบนเขานั้นข้าพเจ้าได้เดินเล่นไปไม่ห่างจากรถจอดเท่าไหร่นักพอเดินพ้นรถเพียงเหลี่ยมเขาบังรถอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นทุ่งกว้างเป็นเนินเขาเขียวชะอุ่มแลดูน่าเพลินตาหญ้าเขียวชะอุ่มเป็นชั้นๆสวยงามอย่างยิ่งทำให้จิตใจหลงไหลในความงดงามของธรรมชาติอย่างเผลอตัวจึงรีบเดินลงจากเนินไปทันทีจะเป็นเวลานานเท่าใดข้าพเจ้าไม่ทราบเท้าได้พาตัวเดินไปตามทางเล็กๆสายหนึ่งอากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปดังกับปิดทิ้งราวกับว่าตนเองได้เข้ามาสู่แดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลยข้าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งทำให้จิตใจชื่นบานมากขึ้นคิดแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีแต่ความรื่นรมและสุขใจอย่างยิ่งที่สุดตามเนินเป็นไม้ป่าออกดอกนานาสีกลิ่นหอมระรื่นอยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นและไม่เคยมีความสุขสบายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนเลยก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคนข้าพเจ้าก็มีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกกันว่าหม้อห้อมเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักใคร่ชายผู้นี้สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและยิ้มแย้มอย่างผู้ที่มีใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบล นี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้มีชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผา
คุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคดีทุกอย่างทุกชนิดเอ๋ถ้าเช่นนั้นมิเป็นเผด็จการหรือคุณลุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอ๋ไอ้เผด็จการเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่าจะนึกขึ้นได้อ้อวันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองไปผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลุงมีไมตรีจิตออกปากพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอสมควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านหนาแน่นเข้าทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งหญิงชายต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขสบายทั่วหน้ากันและทุกคนก็เป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าพวกชาวบ้านนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนั้นจึงย้อนถามไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีทหารและตำรวจน่ะสิครับก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะได้ตัวจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกกันไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่าการชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรือนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้คุณมีโชคดีพอมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจนหนาแน่นเข้ามาทุกทีข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่คล้ายว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบเขาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนล้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันไปตามถนัดคอยจนกว่าพ่อเมืองจะออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจทย์คนไหนเป็นจำเลยพ่อลุงก็ชี้ให้ดูคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อผาคำเป็นโจทย์และคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลยและคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันให้เรียบร้อยได้
ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยจริงๆจึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้ว่าเหตุใดทั้งคู่จึงต้องเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูว่าทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มและตอบว่าเรื่องมันตกลงกันไม่ได้สิคุณจึงต้องร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเรืองอารามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจทย์มีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านมาทางนาของนายโฉมเห็นข้าวในนาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควายกลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยให้ควายกินข้าวในนาของนายโฉมตนเองยินดีใช้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโฉมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคำหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโฉมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไปได้ยินเสียงคล้องดังขึ้น3ครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกมาแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าหันไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างด้วยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึงรูปร่างของพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ของเราเลยพระองค์มีพระพักยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจทก์และจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจทก์และจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควายซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่เรียกว่าไม่มีความคิดว่าจะเป็นความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทก์แถลงว่าตามปกติควายของตัวไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายตัวนี้มีครรภ์ทำให้รู้สึกผิดชอบแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกินฉะนั้นพ่อเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้นายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตามเมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินเรียบร้อยทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างร้องสาธุฝ่ายโจทก็มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยต่อจากนั้นพ่อเมืองก็ลุกขึ้นก้มศีรษะรอบๆตัวรับความเคารพของปวงชนที่อยู่ในที่นั้นแล้วก็เสด็จขึ้นเข้าในหุบผาทันทีก่อนที่จะเสด็จไปนั้นท่านได้หันมายิ้มกับข้าพเจ้าแล้วกล่าวเรียบๆว่าขอให้สู่เจ้าจงเดินทางต่อไปโดยความปลอดภัยเถิดข้าพเจ้ายกมือขึ้นประนมทำความเคารพท่านที่รักข้าพเจ้าเห็นท่านพ่อเมืองเพียงครั้งเดียวรู้สึกมีความจงรักภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ทุกเวลา
ทั้งที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับหุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ความคิดอันนี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกำลังเขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาแล้วจะออกเดินทางต่อไปข้าพเจ้าจึงรู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราวตีห้าของวันใหม่แล้วก็เดินทางกันต่อไปพอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเลี้ยวเดินลงที่ลาดเชิงเขาช่างเหมือนกับภาพในฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอาลัยอาวรยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าได้จากสาวคนที่รักยิ่งคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะได้พบกันได้อีกต่อไปในชีวิตมีปรากฏอยู่จริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและทั้งตื่น